น้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าแล้วก็ขอสวัสดีท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านค่ะก็โอกาสเป็นสิ่งที่มาแล้วก็ต้องไขว่คว้าเอาไว้อันนี้เป็นโอกาสของโยมที่ได้มีโอกาสจากท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ได้มอบโอกาสอันนี้ให้ได้ถวายกำลังใจพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์แล้วก็ได้ถือโอกาสถวายภัตตาหารทุกวันนะคะก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์หรือในตำรับตำราหลายเล่มไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าโอกาสเป็นสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยเราต้องถ้าเราไม่ไขว่คว้าเอาไว้เนี่ยมันก็จะสูญเสียมันต้องสักมันต้องเก็บโอกาสอันนี้เอาไว้สิ่งที่มันเรียกกลับคืนมาไม่ได้คือโอกาสเวลานะเวลากับโอกาสเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเรียกคืนกลับมาได้ทีนี้บางครั้งเนี่ยการตีความหมายในสิ่งที่เราฟังเนี่ยมันก็อาจจะคาดเคลื่อนสิ่งที่ทำให้ความหมายคาดเคลื่อนมันก็คือสิ่งที่อยู่ในใจของเราอะค่ะใจของเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีความรู้ที่สะสมมาเพียงพอการฟังมันก็จะเกิดธรรมะขึ้นมาแม้กระทั่งสถานการณ์ที่ไม่มีใครสอนเราเลยแต่ปรากฏว่าเราเห็นมันกลับเกิดธรรมะได้เพราะอะไรเพราะว่าเรามีความรู้ของเราเนี่ยสะสมไว้ในใจที่เรียกว่าบารมีนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้ที่สะสมไว้ในใจเลยเป็นบารมีเนี่ยแม้กระทั่งการฟังที่โยมพูดวันนี้ถ้าพระคุณเจ้ามีประสบการณ์คล้ายๆกันหรือเดินเส้นทางมารูปแบบเดียวกันเนี่ยก็จะนึกออกแต่ถ้าเกิดว่าท่านที่ไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้จะคิดเอ้ยคนแบบนี้มีด้วยเหรอทำแบบนี้เป็นจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าประสบการณ์มันไม่ตรงกันอย่างเมื่อตอนที่ตัวเองได้มีโอกาสได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนธรรมะเราก็อ่านหนังสือเข้าไปในโบสถ์เทวทูตทั้งสี่เทวทูตทั้งสี่คือความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็สมณะที่เจ้าชายสิทธัตถะเข้าไปเห็นนะตัวเองสงสัยอีกละชีวิตเนี่ยมันเดินบนเส้นทางของความสงสัยอยู่ตลอดนะคะอันนี้พี่เบาวิวพี่เบาวิวมานะคะทีนี้ความคิดเนี่ยมันก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเห็นเพียงแค่คนแก่คนเจ็บคนตายออกบวชเลยเราเองเนี่ยเห็นเยอะกว่าเจ้าชายสิทธัตถะอีกคนแก่เนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยยิ่งยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่คนสูงอายุเยอะมากจนโลกทั้งโลกเนี่ยต้องมีวิธีการจัดการในการดูแลผู้สูงอายุเพราะว่าการดูแลผู้สูงอายุทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีอายุยืนขึ้นแอบพูดถึงเรื่องของช่วงโควิดที่ผ่านมานิดนึงสะเทือนใจที่ได้ยินข่าวทางยุโรปที่เขาเลือกที่จะรักษาคนที่มีอายุน้อยกว่าแล้วก็ให้คนที่ผู้สูงอายุเนี่ยเสียชีวิต
ตอนนั้นตัวเองรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมเพราะอะไรทางยุโรปเนี่ยก็จะมีการเก็บภาษีเราทำงานเนี่ยค่ะภาษีเขาเก็บแพงมากนะคะเขาจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งเอาไว้เลี้ยงดูเราตอนแก่ทีนี้เนี่ยพอเราแก่ไปเนี่ยโควิดก็คือโรคภัยไข้เจ็บโรคหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราไอ้เงินที่ต้องรักษาเนี่ยมันคือเงินภาษีที่เราได้แบ่งเอาไว้ตั้งแต่สมัยที่เราเด็กๆจนแก่จนเกษียณเพราะฉะนั้นคนที่มีสิทธิ์ในการรับการรักษาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนที่ตัดสินใจเนี่ยจะคือคนที่อายุน้อยกว่าเป็นผู้ได้รับการรักษาถูกไหมคะก็ต้องเป็นเจ้าของเงินเป็นผู้ได้รับการรักษาแต่ปรากฏว่าคนที่ตัดสินใจกลับเป็นคนอื่นเอาเงินของผู้สูงอายุเนี่ยที่สะสมไว้เพื่อรักษาเนี่ยเอาไปรักษาคนที่อายุน้อยกว่าโดยที่ไม่ได้ถามผู้สูงอายุเลยว่าเขายินยอมหรือเปล่าโยมก็เลยมองว่าถ้าเกิดเราจับหลักพุทธศาสนาเนี่ยเราจะไม่หลงประเด็นเลยว่าอันเนี้ยมันก็คือเหมือนกับคล้ายๆกับยักยอกละเอาเงินของคนสูงอายุไปรักษาเด็กถ้าเราไม่มีหลักทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจเลยว่าอันไหนมันบุญอันไหนมันบาปจนมีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตโยมค่ะพระคุณเจ้าช่วงกึ่งช่วงที่ศึกษาธรรมะในระดับหนึ่งแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อช่วงที่แล้วว่ามันติดดีเนี่ยมันรู้หมดว่าอะไรมันดีอะแต่มันเอาความดีมาใช้ไม่เป็นอะมันใช้ผิดที่ผิดทางไปหมดเลยมันดีน่ะแหละแต่มันมีความทุกข์ตกลงว่าพุทธเจ้าสอนให้คนมีความสุขถ้าทำไมเราอยู่วัดเราทำเราเรียกว่าทำความดีทุกอย่างแล้วนะแต่ทำไมเราถึงหาความสุขไม่ได้โยมอยู่บนเส้นทางของความคิดมาตลอดชีวิตจริงๆแล้วแทบจะอยู่กับคนอื่นน้อยมากมาอยู่คนอื่นเยอะช่วงที่มาเป็นวิปัสสนาจารย์นี่แหละต้องได้รับรู้เรื่องของคนอื่นเขาต้องมาฟังเรื่องเขาพอมีลูกศิษย์มีอะไรเนี่ยก็ต้องฟังเรื่องราวของคนอื่นสมัยก่อนในชีวิตเนี่ยยังเหมือนคนเห็นแก่ตัวเลยแทบจะจำเรื่องราวของคนอื่นไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีแต่เรื่องของตัวเองมันไม่ได้สนใจใครเลยเพียงแค่ความสงสัยของตัวเองคนเดียวเนี่ยมันก็จัดการไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคนอื่นเนี่ยแทบจะไม่รู้เรื่องเลยคือไม่สนใจเรื่องของคนอื่นอะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในความคิดเราหมดเอ๊ะทำไมอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมตรงนี้ถึงเป็นอย่างนั้นตลอดจนความติดดีของเราเนี่ยมันทำให้เรามองกิเลส ของคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีคนนี้ทำไมเห็นแก่ตัวจังทั้งที่เขาก็มีดีนะแต่เราเนี่ยไม่ได้มองหาความดีของเขาเลยทำไมคนนี้ถึงเป็นอย่างนี้แล้ววางไม่เป็นปัญหาเนี่ยถึงเราจะเข้าใจอะไรคือความดีก็จริงอ่านหนังสือมาเยอะปฏิบัติมาเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่ว่าการยอมรับแม้กระทั่งตัวเราเองแล้วก็ยอมรับในตัวของคนอื่นเนี่ยมันไม่มีมันคาใจอะทำไมก็ถึงเป็นอย่างนี้ไอ้ความสงสัยที่มันเคยสงสัยในการที่จะศึกษาเนี่ยมันก็เปลี่ยนมาเป็นสงสัยบุคคลแทนทำไมคนนี้เขาถึงเป็นอย่างนี้เขาน่าจะเป็นอย่างนี้ไอ้ความคิดแบบนี้เริ่มมาแล้วพอเรามีความรู้ขึ้นมาระดับหนึ่งสัก10ปี15ปีศึกษาธรรมะเนี่ยเริ่มรู้เยอะเรียกว่ารู้มากรู้ไม่จริงลงท้ายด้วยรู้ไม่จริงเนี่ยนะคะเริ่มเอาความคิดของตัวเองที่คิดว่าถูกเนี่ยไปใส่ให้กับคนอื่นละจากสมัยก่อนไม่มีอะไรไปใส่ให้เขาก็ยังมันก็ยังอยู่มีความสุขนะคะมันก็ยังถามนู่นถามนี่กับตัวเองศึกษาไปแต่พอตอนหลังเริ่มเอาความคิดตัวเองเนี่ยไปใส่ให้กับคนอื่นเขาน่าจะเป็นอย่างนี้นะสมมติโยมเจอพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าทำไมไม่ชอบทำวัดท่านน่าจะทำวัดนะหรืออะไรอย่างเงี้ย
แต่พอเรามาปฏิบัติเนี่ยตอนนั้นไม่เป็นค่ะมันจะคาใจเห็นใครไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันจะคิดอยู่อย่างนั้นอ่ะเอ๊ะทำไมมันถึงไม่ดีเนาะทำไมถึงไม่ทำแบบนี้แบบนี้มันถึงจะถูกทุกข์จนเราได้ปฏิบัติมันทำให้เราเข้าใจเรื่องของธรรมะอย่างเมื่อวานซืนเมื่อวานเย็นนะคะท่านพระอาจารย์พานำสวดมนต์ในบทสหัสนัยนะคะทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาใช่ไหมคะชอบมากบทเนี้ยสมัยก่อนสมัยสาวๆค่ะพระคุณเจ้าชอบบทนี้มากเลยมันเพราะมันแปลว่าอะไรบทเนี้ยนี่คือที่มาที่ไปที่โยมเริ่มปฏิบัติธรรมนะจากการสวดมนต์แล้วโยมก็สงสัยต่ออีกเส้นทางชีวิตมันมีแต่ความสงสัยว่ามันแปลว่าอะไรฉันทาธิปัตเตยยังวิริยาธิปัตเตยยังจิตตาธิปัตเตยยังวิมังสาก็สวดก็สนุกสมัยก่อนเนี่ยไปสวดที่วัดเนี่ยเป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะชอบเร่งทำนองอ่ะจนพระอาจารย์ที่นำเนี่ยเหนื่อยเลยเร่งให้มันเร็วๆมันสนุกไงคนก่งคนแก่นี่หอบกันหมดเลยเราไปเร่งทำนองเขาแล้วเราเสียงดังด้วยเร่งให้มันทุกข้าปฏิปทาก็กระแทกเลยคนแก่เลยเหนื่อยหมดแต่เราชอบทีนี้ไปหาคำแปลชีวิตมันไม่หยุดอยู่แค่นั้นเขาบอกว่าชินะบัญชรอานิสงส์มากทำไมอ่ะทำไมถึงอานิสงส์มากมันไม่จบแค่คนบอกอ่ะยอดประกันไตรปิฎกสวดแล้วมีอานิสงส์มากอ้าวแล้วทำไมล่ะมันแปลว่าอะไรมันถึงอานิสงส์มากคำถามพวกนี้มากับโยมต่อแทนหลังจากที่โยมสงสัยว่าคนเราเกิดมาทำไมใช่ไหมคะเข้ามาอยู่ในวัดมาสวดมนต์ต่ออีกไอ้นั่นก็ยังไม่ได้คำตอบนะมาสงสัยเพิ่มอีกมันแปลว่าอะไรก็ไปซื้อหนังสือสวดมนต์แปลเนี่ยแหละค่ะขนาดนั้นนะคะเริ่มต้นจากหนังสือสวดมนต์แปลมาดูแปลก็เออมันแปลว่าแบบนี้จนมีหนังสืออธิบายหนังสืออธิบายทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาสุขาปฏิปทามันแปลว่าอะไรมันทำให้เกิดความเข้าใจเลยว่าคนเราเกิดมาที่จะบรรลุธรรมเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยมีความทุกข์ในขณะปฏิบัติอย่างเช่นพระคุณเจ้ากำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยมันทรมานแล้วก็บรรลุช้าเขาพูดถึงบุคคล4จำพวกสุขขาทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาทุกขาปฏิปทากิปปาปิญญาสุขขาปฏิปทาทันทาพิญญาแล้วก็สุขขาปฏิปทากิปปาปิญญา4จำพวกบรรลุบุคคลที่ปฏิบัติธรรมมีความทุกข์และบรรลุช้าคือกลุ่มไหนกลุ่มที่เป็นบุคคลที่มีกิเลสมากแล้วมีอินทรีย์บารมีไม่แก่กล้าก็คือจิตเนี่ยมันไม่นิ่งอ่ะมันมีทั้งความโลภความโกรธความหลงมันเต็มไปหมดเลยในใจแล้วอินทรีย์บารมีคือสติก็อ่อนสมาธิก็อ่อนอะไรก็อ่อนกว่าที่จะกำหนดได้เนี่ยมันก็ยากมากมันต้องสร้างสติสร้างสมาธิมันถึงจะบรรลุแต่ก็ช้าแต่ก็ได้คือที่พูดถึงนี่คือบรรลุหมดละแต่ช้าอีกกลุ่มหนึ่งคือทุกขาปฏิปทากิปปาปิญญาทุกขาปฏิปทากิปปาปิญญาก็คือกลุ่มที่มีกิเลสมากมีความอยากมีความโกรธมีอะไรเหมือนคนอื่นแต่ว่าอินทรีย์บารมีที่สะสมมาเนี่ยมีความแก่กล้าสมาธิดีสติดีปฏิบัติวิปัสสนาแป๊บเดียว
กลุ่มนี้บางทีเราเห็นบางทีกินเหล้าเมาๆเนี่ยที่พระอาจารย์บรรยายอยู่บ่อยๆบางคนเนี่ยกินเหล้าทั้งครั้งพุทธเจ้าแสดงธรรมบรรลุกันเลยก็มีกลุ่มนี้เขาจะเป็นกลุ่มที่มีกิเลสเยอะจริงแต่ว่าเขามีบารมีเก่าสมาธิเขาดีสติเขาดีเนี่ยพอเขาทันวิปัสสนาเขาทันปัจจุบันอารมณ์ปุ๊บเนี่ยบรรลุเลยของเก่าก็มาดียกตัวอย่างอย่างหลายๆท่านในสมัยพุทธกาลที่มันไม่น่าสงสัยพอเราเข้าใจอันนี้ปุ๊บเนี่ยเราฟังธรรมตอนคนบรรลุธรรมเนี่ยมันไม่มีความสงสัยเลยค่ะมันคลายความสงสัยเลยว่าอ๋อทำไมเขาถึงบรรลุแล้วเราเองเนี่ยบางคนอธิษฐานขอให้ได้เจอพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมเราก็ต้องดูว่าเราอยู่กลุ่มไหนมันเป็นไปได้ไหมที่เราเจอพุทธเจ้าแล้วเหมือนกับเราไม่มีพื้นฐานอะเราเขียนกอไก่ยังไม่ได้อ่ะแต่เราจะไปเรียนแพทย์อ่ะเป็นไปได้ไหมคะมันเป็นไปไม่ได้คนที่ก็จะฟังการเรียนแพทย์หรือศึกษาทางแพทย์รู้เรื่องเนี่ยก็ต้องจบวิทยาศาสตร์มาจบอะไรมาอย่างนี้เป็นต้นต้องรู้ขนาดนั้นแล้วถึงจะฟังรู้เรื่องเหมือนกันคนที่จะฟังธรรมะรู้เรื่องก็ต้องมีฐานของวิปัสสนามาถึงจะฟังพุทธเจ้ารู้เรื่องอย่างนี้เป็นต้นสุขขาปฏิปทาทันทาผิดยาก็คือคนที่มีกิเลสเบาบางไม่ค่อยเยอะอย่างเช่นกลุ่มที่มีสมาธิดีๆบางกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีบุญเก่ามีสมาธิดีมากแต่ว่าอินทรีย์บารมีไม่แก่กล้าไอ้กิเลสน้อยๆนั่นแหละแต่ก็ทำอะไรกับมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็กลายเป็นคนประมาทโดยที่ไม่รู้ตัวบางทีก็จะช้ากำหนดไม่เจอกิเลสเพราะว่าด้วยอินทรีย์บารมีมันน้อยอ่ะเหมือนถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเชื้อโรคมันมีอยู่มันไม่เยอะมันไม่แสดงอาการแต่ในเวลาเดียวกันเครื่องตรวจจับอาจจะเป็นกล้องจุลทรรศน์หรือเครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยมันหาไม่เจออ่ะเครื่องมือมันก็คุณภาพต่ำอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่เจอเชื้อโรคอ่ะมันก็จึงไม่พ้นจากทุกข์ได้ง่ายกิเลสน้อยแต่ก็บรรลุช้าทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีกิเลสน้อยแล้วก็บรรลุเร็วสุขขาปฏิปทาขิปปาปิญญากลุ่มนี้กิเลสน้อยมากแล้วก็บรรลุเร็วเราจะเห็นอยู่ในสมัยพุทธกาลเยอะคือฟังธรรมแล้วปิ้งเลยอย่างที่โยมพูดถึงเรื่องของพุทธเจ้าว่าเราเกิดมาเนี่ยโยมสงสัยว่าเราเข้าไปในโบสถ์เนี่ยเทวทูตทั้งสี่มีคนแก่คนเจ็บคนตายมีสมณะพระพุทธเจ้ามองเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็เห็นสมณะเห็นทางออกเลยทำไมถึงจะทำให้พ้นจากทุกข์ได้เราเนี่ยคนแก่นอนอยู่ในบ้านเลยนะคนเจ็บแล้วก็เห็นเยอะแยะไปหมดเลยเราก็คิดเหมือนกับพุทธเจ้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าคิดว่าทำยังไงเนาะเราจะไม่แก่เราจะไม่เจ็บเราจะไม่ตายไม่มีใครหรอกบนโลกใบนี้ที่อยากแก่อยากเจ็บอยากตายจริงไหมคะทุกคนกำลังหาทางออกทางออกนั้นพุทธศาสนาเรียกว่าหาความสุขให้มันพ้นจากเรื่องพวกนี้ความสุขกับความทุกข์มันก็คือสิ่งเดียวกันความสุขก็คือความทุกข์ที่น้อยลงทีนี้ไอ้ความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันคือความทุกข์ไงคะถ้าไอ้ความแก่ความเจ็บความตายไม่มีความสุขมันก็เกิดขึ้นเราปกติเนี่ยเราจะเห็นเลยอย่างในปัจจุบันเนี่ยเราไม่อยากแก่ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มีอาหารที่กินแล้วไม่แก่ใช่ไหมคะหันไปดูวันนี้มีญาติธรรมมาเยอะนะคะมีทางเขาเรียกคณะทีมเสบียงบุญมาจากนครสวรรค์นะคะพระคุณเจ้าบารมีของพระคุณเจ้าค่ะโยมมาตื่นกันมาตั้งตีสองตีสามมาจากนครสวรรค์มาถวายทานแล้วก็มาจากกกเต็นใกล้ๆเราเนี่ยมาสองคณะแล้วก็มีอาหารจากโยมบ้านไร่ส่งมาทุกวันนะคะก็เป็นคณะทางนครสวรรค์ก็จะเป็นพี่ปนัดพี่ทิมนะคะพี่ทัชิกาแล้วก็ทางกกเต็นก็พี่นวรัตน์
นะมากันโยมจริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นจากพลังบารมีของพระคุณเจ้าเลยนะคะเกิดจากบารมีของพระคุณเจ้าเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโยมมากันด้วยตัวเองเลยจิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรียนอภิธรรมเนี่ยที่พระอาจารย์เอาอภิธรรมมาอ่านจิตเนี่ยที่มาด้วยตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าจิตที่เป็นอสังขาริกจิตมันมีอยู่สองแบบที่ในลักษณะของมีกำลังมากกับกำลังน้อยกำลังมากเนี่ยเขาเรียกว่าจิตอสังขาริกส่วนจิตกำลังน้อยเรียกว่าสสังขาริกอสังขาริกนี่ไม่ต้องไปนั่งมาเถอะมาเถอะไม่ต้องค่ะเขาเห็นบุญตรงไหนเนี่ยเขาไปเองเลยแล้วอานิสงส์ของบุญเนี่ยที่จิตเนี่ยมันจะได้อานิสงส์มากแต่ส่วนคนที่เป็นสสังขาริกเนี่ยมาเธอมาด้วยกันติดนั่นติดนี่ติดนู่นแล้วตอนมาก็เนี่ยไม่อยากจะมาหรอกนะทีพูดอย่างนี้อีกนะคะบุญมันก็น้อยทั้งๆที่มันเดินทางมาเหมือนกันนะคะแต่จิตที่มันสะสมพลังบุญมันก็ไม่เหมือนกันเป็นแบบนั้นทีนี้กลับไปที่พุทธเจ้าของเราต่อว่าโยมก็เกิดความสงสัยว่าทำไมเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยวิธีการของเราเนี่ยเราก็หายากินให้มันไม่แก่หาอาหารบำรุงทั้งนักวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันเนี่ยก็หาวิธีการที่จะทำยังไงให้คนไม่แก่ไอ้พืชชนิดนี้มันมีสารทำให้อายุยืนอันนั้นมันก็มีอันนี้มันก็มีไม่เจ็บนี่คือทางออกของพวกเราจริงไหมคะเราหากันแบบเนี้ยตัวเองก็ยังกินอยู่เลยก็กินมันที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าถึงไม่ได้กินนะก็ได้กินอยู่ได้ทานอยู่ญาติธรรมก็ซื้อมาให้ก็มีนะก็ทานอยู่แต่เจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้เป็นอย่างนั้นลองคิดว่าถ้าเกิดเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยจะหายาเนี่ยดีๆเนี่ยมากินให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยถ้าเจอจะใช้พลังงานในการหาเนี่ยพลังงานมากกว่าเราไหมมากกว่านะเงินที่จะซื้อเนี่ยสมมติอะเงินของพระราชากับเงินของเราอะมันแตกต่างกันแต่เจ้าชายสิทธัตถะไม่ทำแบบนั้นเลยไม่ทำเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อวันสิบกว่าปีที่แล้ว15 ปีได้แล้วมั้งคะใครจะเอาเคล็ดลับนี้ไปก็ได้นะคะพี่สาพี่ทิมหนูพูดเรื่องนี้ทีไรหนูก็จะนึกไม่รู้ว่าอาจะฟังอยู่หรือเปล่าอาบอกว่าหนูมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งถ้าเราทำกินแล้วเราจะไม่แก่ถ้าแก่แล้วกินนี่ไม่ทันแล้วนะคะถ้ากินตอนไม่แก่เนี่ยทันเขาบอกอย่างนั้นตอนนั้นอาเขามาบอกสูตรเราก็อยากรู้เหมือนกันอาทำยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะแบ่งให้เราขวดนึงเอาข้าวสุกข้าวสุกมาแล้วก็ใส่ไปในโหลเอาน้ำผึ้งเอาน้ำผึ้งเนี่ยใส่ไปในโหลดองกับดองเอาข้าวสุกเนี่ยดองไปในโหลน้ำผึ้งในพรรษาก่อนเข้าพรรษาเนี่ยพวกคุณจะเริ่มสนใจละก่อนเข้าพรรษาเนี่ยก็เอาโหลเข้าสุกที่ดองน้ำผึ้งเนี่ยไปฝังไว้ในจอมปลวกพรรษาหนึ่งแล้วออกพรรษาแล้วเนี่ยก็เอามากินแล้วก็จะไม่แก่อาโยมก็ถามโยมว่าเอาไหมจะทำเผื่อโยมก็บอกว่าไม่เป็นไรอีกปีนึงหนูยังไม่แก่หรอกตอนนั้นเดี๋ยวให้อากินก่อนแล้วค่อยเอามาให้กินเขาก็ไปทำกันเม็ดมันก็ออกมาแข็งๆเลยนะแข็งแช่อยู่ในน้ำผึ้งอ่ะทุกวันเนี้ยแก่กันหมดทุกคนเลย ตัวเองก็ไม่ได้ไปกินกับเขาหรอกเพราะว่าเราก็เข้าวัดเนาะเราก็รู้ว่าความแก่มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วล่ะแต่มันมองเห็นไงมันมองเห็นถึงความพยายามที่จะไม่แก่คือความไม่แก่เนี่ยถ้าเราจะไม่แก่เพื่อที่จะเราจะเอาร่างกายของเราเนี่ย
เอาไว้สร้างบารมีให้มันแข็งแรงเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาที่อยู่ในใจเหมือนกับที่เราฟังการบรรยายอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีสุภาพสตรีมีผู้หญิงอุบาสิกาอยู่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นพระโสดาบันแล้วมีสามีเป็นนายพรานแล้วพระโสดาบันเนี่ยเหลาอาวุธให้สามีเนี่ยออกไปล่าสัตว์ซึ่งผู้หญิงคนนี้ได้รับคำพยากรณ์แล้วว่าเป็นพระโสดาบันจึงทำให้พระภิกษุทั้งหลายเนี่ยเกิดความสงสัยว่าเอ้าทำไมพระโสดาบันถึงทำอาวุธให้กับคนไปล่าสัตว์พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงรับรองเช่นเดิมว่าคนคนนี้เป็นพระโสดาบันจริงๆจิตของพระโสดาบันเป็นจิตที่ไม่ประทุษร้ายใครละเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่พระโสดาบันท่านเนี้ยจำชื่อไม่ได้ค่ะจะต้องถามต้องกราบเรียนถามพระอาจารย์นะคะจิตของพระโสดาบันเนี่ยเป็นจิตที่ไม่ได้คิดประทุษร้ายแต่เป็นจิตที่คิดทำหน้าที่ของภรรยาเท่านั้นเจตนาที่มันอยู่ในใจเนี่ยที่เจตนาเป็นกุศลเนี่ยมันสำคัญที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยบางทีเนี่ยรูปแบบออกมาอาจจะดูดีแต่เจตนาในใจของเราเนี่ยถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่เป็นกุศลพระโสดาบันท่านเนี่ยท่านเหลาอาวุธก็จริงแต่ว่าท่านเหลาสมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานใช่ไหมคะเรากำหนดเหยียดหนอเหยียดหนอเหยียดหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอจิตอยู่กับปัจจุบันตลอดสมมุติว่าพระโสดาบันเนี่ยกำลังเหลาอาวุธอยู่แต่จิตน่ะอยู่กับปัจจุบันเหลาหนอ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 ตลอดเวลามันมีสติอยู่อะสติเป็นกุศลหรืออกุศลนะคะเป็นกุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตที่มันจะคิดฆ่าคนเนี่ยมันจะมีหรือเปล่ามันก็ไม่มีดังนั้นอกุศลเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับจิตพระโสดาบันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจอะว่าเนี่ยเรามองภาพรวมไหมคะว่าเนี่ยบาปเพราะว่าอาวุธอันนี้มันไปฆ่าสัตว์แต่จิตของคนเหล่าไม่ได้มีอกุศลเลยอะถ้าเกิดพระคุณเจ้ามีเวลาศึกษาพระอภิธรรมก็ดีมีประโยชน์มากเลยค่ะอย่างที่โยมเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนโยมปฏิเสธมากเลยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะคะโสมนัสสหคตังท่องจิตดวงนู้นดวงนี้เหนื่อยแต่พอเราเรียนแล้วเนี่ยมันทำให้เราเกิดความเข้าใจขึ้นคือสภาวะที่มันเกิดขึ้นทางจิตเนี่ยมันเป็นสภาวะจริงๆเราเรียนเพื่อที่จะอย่างถือศีลเนี่ยเราถือเพื่อที่จะเอามาปฏิบัติตัวเราเองเราไม่ได้ถือเพื่อที่จะไปข่มคนอื่นเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่โยมบอกว่ามีช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยโยมติดดีเราเหมือนกับเรามีศีลน่ะเอาแค่ง่ายๆอ่ะสมมติว่าเรามีศีลนะถ้าเกิดคนที่ไม่มีศีลเนี่ยศีล5เนี่ยมาตักอาหารก่อนเราเนี่ยบางคนก็รับไม่ได้นะว่าตัวเองถือศีล8แล้วทำไมคนถือศีล5มาตักก่อนซึ่งความจริงแล้วเนี่ยใครจะตักก่อนตักหลังมันไม่ได้เกี่ยวแต่มันขึ้นอยู่กับจิตอีกแบบนึงจิตที่ของคนที่ถือศีลเนี่ยมีความเคารพหรือเปล่าศีลเนี่ยมันไม่ขาดอะค่ะแต่ความเคารพเนี่ยเขาเรียกคุณธรรมอะคือศีลเนี่ยเป็นข้อห้ามข้องดเว้นแต่ว่าคนเราอ่ะมีศีลอย่างเดียวไม่พอมันจะต้องมีข้อปฏิบัติข้อควรปฏิบัติอย่างในพระวินัยที่พระอาจารย์อ่านน่ะมีทั้งข้อวัดมีทั้งข้อบัญญัติใช่ไหมคะบัญญัติก็คือข้อบังคับมีความผิดแต่ส่วนวัดเนี่ยเป็นส่วนที่ต้องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ได้เป็นส่วนของคุณธรรมความดีอ่ะอย่างเช่นสมมุติว่าโยมถือศีล8มีใครสักคนนึงถือศีล5มาตักอาหารก่อนโยมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผิดศีลแต่เขาไม่มีคุณธรรมเขาไม่เคารพผู้ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือผู้ที่มีศีลสูงกว่านั่นเองถ้าเราแยกจากกันได้เนี่ยเราจะเข้าใจแต่ยุคนึงของชีวิตเนี่ยมันแยกไม่ได้
มันจับผิดคนไงคะพอเรามีความรู้ปุ๊บเนี่ยเราจับผิดคนอื่นทำไมคนนั้นไม่เป็นอย่างนั้นทำไมคนนี้ไม่เป็นอย่างนี้แต่พอเราเกิดความเราแยกแบบนี้ได้นะเรารู้เลยว่าเออใจอ่ะพอมันอะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้าใจกันอ่ะอันดับแรกเนี่ยไม่ใช่คนที่เราอยู่คู่กับเขาเนี่ยเขาจะมีความทุกข์เพราะกิเลสของเราที่เราไปดูถูกเขาสิ่งแรกที่เราได้ก็คือใจของเรามันมีความสุขจริงไหมคะใจของเราไม่มีความสุขก่อนเลยเหมือนกับที่โยมได้พูดถึงเรื่องของเข้าไปในโบสถ์เนี่ยปริศนาธรรมจะต้องกราบอนุโมทนาบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็โบราณบรรพบุรุษที่ได้ทิ้งปริศนาธรรมไว้ให้เราเขามีไว้สำหรับคนสงสัยและศึกษาค่ะอย่างคำว่าขันห้าเนี่ยเราสวดมนต์ตอนเช้ากันนะทำวัดเช้าเนี่ยมันมาจากทำวัดเช้านะโยมพัฒนามาสู่การปฏิบัติทั้งนั้นที่ครอบครัวโยมไม่มีใครปฏิบัติธรรมเลยไม่มีอะไรให้เห็นเลยค่ะเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่มีข้อมูลอะไรเลยแต่เพราะว่ามันมีการทำวัดเช้าเนี่ยแหละพระอาจารย์สวดมนต์ที่พระอาจารย์สวดมนต์ฉันทาธิปัตเตอร์ยังเนี่ยพอคนปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยไม่ได้เนี่ยโยมไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะโยมเข้าใจว่าเออเขามีกิเลสอยู่แต่เขาอินทรีย์ไม่พอเราเข้าใจคนทุกคนอ่ะมันไม่มีใครน่ารังเกียจอ่ะแต่พอเราไม่เข้าใจคนอื่นไงเราเอาตัวเราเข้าไปวัดเปรียบเทียบมันก็เลยเกิดการรังเกียจขึ้นมาอย่างพระเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยจองผูกอาฆาตพระพุทธเจ้ามาต้องหลายภพหลายชาติมันทำให้โยมมองเห็นถึงสิ่งหนึ่งที่พุทธเจ้าตัดในมงคลสูตรการไม่คบคนผ่านข้อแรกคำถามมันในการที่มาอยู่ในพุทธศาสนามาศึกษาเนี่ยถ้าเรารักพระพุทธเจ้าเรารักพุทธศาสนาเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่ทำให้จิตของเราเนี่ยมันมีที่เกาะมันมีความสุขอ่ะมันเป็นกุศลนะอย่างพระเทวทัตเองเนี่ยชาติหนึ่งเท่านั้นเองนะเขาเรียกปฐมมาพบโลกธรรมชาติคือชาติแรกที่พุทธเจ้าเจอกับพระเทวทัตที่เริ่มผูกอาฆาตกันเป็นพ่อค้าค้าของเก่าเป็นพ่อค้าค้าของเก่าซื้อของเก่าไม่ใช่ค้าของเก่าซื้อของเก่าก็ไปด้วยกันก็คือจริงๆก็เป็นเพื่อนกันไปด้วยกันแล้วก็แบ่งกันเอาเธอไปทางซ้ายนะฉันไปทางขวานะแบ่งกันเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะทีนี้พอแบ่งกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าพระบริษัทของเราเนี่ยก็ไปเดินหาพระเทวทัตก็ไปเจอคุณยายท่านหนึ่งมีถาดทองคำอยู่เป็นถาดโบราณซึ่งมีราคามากเลยแต่ด้วยความที่เจอพระเทวทัตเป็นพ่อค้าซื้อของเก่ากดราคาโอ้ยทั้งที่ดูออกนะคะอุ้ยถาดเนี่ยมันมีราคามากเลยแต่ว่าไม่บอกเขาหรอกพระถาดก็มีราคาโอ้ยมันไม่ได้ได้หรอกมันไม่ดีมันอย่างงู้นอย่างงี้แต่นึกในใจว่าเดี๋ยวจะมาอีกรอบนึงจะมาเอาทีนี้ในเมื่อทั้งสองคนที่ตกลงไว้เพื่อนกันเนี่ยแบ่งพื้นที่ในการรับซื้อเรียบร้อยแล้วที่เหลือมันก็ต้องสลับกันถูกไหมคะมันยุติธรรมอยู่แล้วอ่ะพระโพธิสัตว์ก็เลยกลับไปเส้นที่พระเทวทัตในอดีตเนี่ยเดินหาซื้อเผื่อว่ามันจะได้พระเทวทัตก็ต้องกลับไปเส้นทางที่พระโพธิสัตว์เดินมันก็ต้องสลับกันปรากฏว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยกลับไปเจอด้วยความซื่อสัตย์โอ้โหมันมีราคามากเลยบอกกับคุณยายท่านนี้จะไปซื้อเครื่องประดับให้หลานมันมีราคามากเลยจนเงินในตัวเนี่ยของที่มีค่าทั้งหมดในตัวเครื่องประดับที่มีอยู่เนี่ยมันไม่มีคุณค่าพอที่จะให้สมกับถาดใบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเงินกับบ้านเนี่ย8กหาปณะเท่านั้นพอที่เหลือยกให้หมดเครื่องประดับอะไรมีอยู่ที่หลานต้องการเนี่ยยกให้หมดเลยพระเทวทัตกลับมาไม่เจอเพราะว่าขายไปแล้วโกรธมากโกรธมากที่พระโพธิสัตว์เนี่ยมาชิงตัดหน้าไป
จนกระอักเลือดตายแล้วก่อนจะตายเนี่ยก็ผูกอาฆาตเอาไว้ตั้งแต่บัดนั้นมาพระเทวทัตก็ผูกอาฆาตพระพุทธเจ้ามาตลอดถามว่าพระพุทธเจ้าผิดหรือเปล่าทำให้โยมคิดได้เลยว่าการที่เราเนี่ยคบกับคนพาลหรือเราเพียงแค่เราเจอคนพาลเนี่ยมันก็ไม่คุ้มแล้วเห็นไหมคะหลังจากนั้นมาพระพุทธเจ้าต้องได้รับความวุ่นวายความเดือดร้อนจากพระเทวทัตตลอดเลยนะเพราะว่าไปเจอคนพาลนี่แหละมันคือการขัดผลประโยชน์ของเขาผลประโยชน์ก็คือกิเลสนั่นเองคนที่ไม่ทันกิเลสตัวเองเนี่ยทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายที่ปฏิเสธเองตั้งแต่ต้นแต่พอคนอื่นไปเอาแล้วตัวเองก็ไม่ได้บอกเขาด้วยถ้าเกิดไปบอกเขาโพธิสัตว์ซะหน่อยว่าเอ้ยคนเนี้ยฉันจองแล้วนะแต่ฉันจะกลับไปอีกรอบหนึ่งมันจะมีเรื่องหรือเปล่าคะมันก็ไม่มีอ่ะนี่ตัวเองก็ไม่ได้บอกใครอ่ะพอพระโพธิสัตว์กลับไปก็กลายเป็นว่าโกรธเขาคนพาลจะมีอุปนิสัยอยู่อย่างหนึ่งคือไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลไม่ดูว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ถ้าเกิดตัวเองถูกขัดผลประโยชน์จะเกลียดโกรธคนนั้นข้ามภพข้ามชาติเลยจนมาชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วเนี่ยก็ยังมาเกิดเจอกันอีกโยมมองแล้วดูอย่างสารคดีหรือดูประวัติพุทธเจ้าเนี่ยโยมมองพระเทวทัตเนี่ยโอ้ยชีวิตของพระเทวทัตถ้าไม่มีความเกลียดไม่มีความโกรธพระโพธิสัตว์สักนิดนึงเนี่ยก็คือเจ้าชายองค์หนึ่งดีๆเนี่ยแหละเจ้าชายองค์หนึ่งดีๆเนี่ยมีความสุขไหมคะจะเอาอะไรล่ะจะกินอะไรล่ะมันมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะอะไรล่ะที่ทำให้พระเทวทัตมีความทุกข์ความอิจฉาความโกรธที่มันผูกยาวนานมาหลายภพหลายชาติพระพุทธองค์ก็ยังทรงเมตตาเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยก็ยังอนุญาตให้บวชเราก็คิดในใจว่าเอ๊พระพุทธเจ้าเนี่ยนี่เมื่อรู้ทุกอย่างรู้แม้กระทั่งพระเทวทัตเนี่ยคือใครในอดีตแต่ทำไมถึงบวชให้เป็นเราไม่เอาอ่ะคนที่คิดไม่ดีกับเรามาอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยอันตรายถูกไหมคะไม่คุ้มคนไม่ชอบเราเนี่ยมาอยู่กับเราใกล้ๆเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้มาอยู่ด้วยถามว่าพระพุทธเจ้าทุกข์หรือเปล่าคำถามใหม่มันก็มาอีกมันจึงทำให้เห็นเส้นทางเดินของชีวิตจุดนี้ค่ะที่ทำให้ตัวเองเคยเกริ่นไว้ตั้งแต่วันแรกที่ได้มาได้โอกาสจากท่านพระอาจารย์มาบรรยายให้มาถวายความรู้ถวายกำลังใจพระคุณเจ้าทำไมพระพุทธเจ้าอยู่กับพระเทวทัตอย่างที่ไม่มีความทุกข์อะไรทำให้ความแค้นความโกรธที่ฝังรากลึกหลายภพหลายชาติของพระเทวทัตไม่สามารถทำอะไรพระพุทธเจ้าได้เลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์ยังไงอะคำถามมันก็มาอีกว่าความบริสุทธิ์ของพุทธเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์ยังไงทำไมถึงไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าก็มีตาเหมือนเราไม่ใช่ว่าพระพุทธองค์ไม่ได้มองเห็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะจริงไหมพระพุทธองค์ทรงเสด็จไปโปรดทั้งเวไนยสัตว์ทั้งบุคคลทั่วๆไปเวไนยสัตว์คือบุคคลที่จะบรรลุธรรมในชาตินั้นถ้าเกิดไม่ใช่คนที่บรรลุธรรมในชาตินั้นไม่เรียกว่าเวไนยสัตว์แล้วบุคคลที่นอกเหนือจากเวไนยสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือขนาดเราอะประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองพุทธเรายังเจอเลยคนเห็นแก่ตัวคนขี้ดินทาคนขี้อิจฉาทุกขี้เลยมันรวมกันแต่ว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยตอนนั้นพระพุทธศาสนายังไม่ได้ลงรากลึกใช่ไหมคะ
ยังไม่มีพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศศาสนาดังนั้นคนที่มีคุณธรรมมีศาสนาเข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีเลยนะเราจะมาเจอกันคุยกันเรื่องศีล5คุยกันเรื่องศีล8คุยกันเรื่องทำบุญใส่บาตรอะไรแบบเนี้ยคุยกันไม่ได้คอเดียวกันหาพวกที่เป็นคอเดียวกันย้ายวัดอย่างเงี้ยไม่มีนะคะเพราะว่าคนยุคนั้นเนี่ยไม่มียังไม่มีพุทธศาสนาพุทธเจ้าทำไมเจอคนหลากหลายขนาดนั้นแต่ทำไมถึงมีความสุขทั้งที่ตาก็มีเห็นเหมือนกับเราจมูกก็ได้กลิ่นเหมือนกับเราลิ้นก็ลิ้มรสชาติอาหารเหมือนกับเราเราบางทีเรากินอาหารน่ะไม่อร่อยเรายังทุกข์เลยเราต้องกินรสชาติเนี้ยทำไมเป็นรสชาติเนี้ยเราก็ยังทุกข์เพราะอาหารใช่ไหมคะสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเรามาอยู่วัดภูจวงโอ้ยอากาศไม่ดีเลยร้อนอย่างเงี้ยอากาศเย็นทำไมอากาศเย็นอากาศร้อนถึงทำให้เราเป็นทุกข์แต่ทำไมหัวใจของพุทธเจ้าถึงไม่ทุกข์สิ่งที่มันเข้ามาปรุงแต่งในใจของเราในขณะที่เรารับการเห็นการได้ยินการได้กินทั้งหมดเนี่ยมันมาอยู่ในใจของเราแล้วเราก็ปรุงแต่งชอบไม่ชอบเกลียดไม่เกลียดรักไม่รักจนกลายเป็นเรื่องราวต่างๆอยู่ในใจของเราเนี่ยพระพุทธเจ้ามีเหมือนเราหมดเพราะความที่พระพุทธองค์ไม่มีกิเลสคำว่าไม่มีกิเลสก็คือไม่มีความโกรธมีความโลภไม่มีความหลงซึ่งเป็นเหตุความไม่มีความโกรธความโลภความหลงเนี่ยพอตาพุทธองค์เนี่ยเห็นใครทำอะไรขนาดไหนก็แล้วแต่มันจึงไม่ได้ลำบากมันจึงได้ไม่ทุกข์นะคะจิตมันไม่มีกิเลสมันไม่ได้ข่มใจนะคะไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บโอ้ยเขาดีน่ะพระพุทธองค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือพอตามันกระทบกับรูปปุ๊บเนี่ยกิเลสมันไม่เกิดมันเห็นเป็นเพียงว่าคนคนนั้นเขาเป็นของเขาอย่างนั้นไฟก็คือไฟน้ำก็คือน้ำดำก็คือดำขาวก็คือขาวเขาเป็นของเขาอย่างนั้นพอตัวเองเรียนแล้วก็พยายามที่ศึกษาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำได้นะคะแต่เราเห็นเส้นทางที่เราจะทำแล้วอะจุดหมายมันก็คือให้ใจของเราเนี่ยมีกิเลสให้มันน้อยที่สุดอะกิเลสมันน้อยเท่าไหร่ความทุกข์มันก็น้อยตามกิเลสนั่นแหละแต่กิเลสมันมากเท่าไหร่ความทุกข์มันก็มากเท่านั้นพอเราเห็นจุดหมายตรงนี้ปุ๊บโยมถึงได้มีกำลังใจในการที่จะทำความดีการที่เราที่โยมเจอพระคุณเจ้าวันแรกที่บอกว่าอะไรก็ได้ที่มันเป็นบุญเพราะว่าบุญเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโยมเคยมองว่าวิปัสสนากรรมฐานเป็นสิ่งที่สูงที่สุดแล้วโยมก็อยู่ช่วงหนึ่งก็ทิ้งเรื่องอื่นในระดับหนึ่งเหมือนกันกลายเป็นแห้งแล้งจุดแรกเนี่ยเริ่มต้นมาจากการทำทานนะคะการเข้าวัดงมงายไปเลยแล้วพอเรามาเจอวิปัสสนาเราทิ้งทุกอย่างเอาที่วิปัสสนาอย่างเดียวพอใครทำอะไรไม่ดีเนี่ยจับผิดเขาอย่างเดียวเลยเจอใครก็ไม่มีความสุขเอ้ยทำไมเราปฏิบัติทำถึงเราไม่มีความสุขแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอมันเกิดความเข้าใจนะอ้าวเราพลาดอีกแล้วเราพลาดอีกทำไมเราถึงพลาดอ่ะเพราะว่าเราไปนั่งจับผิดจิตของเรามันเกิดกิเลสตัวใหม่ขึ้นมาเราไม่เข้าใจมันกุศลทั้งหมดเลยเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจว่ากุศลทั้งหมดเลยเปรียบเสมือนกับแสงพระเจ้าตรัสว่าปัญญาเนี่ยเป็นแสงสว่างอย่างยิ่งก็คืออย่างมันสามารถที่จะเห็นจนทำให้จิตของเราเนี่ยมันเกิดความสุขขึ้นมาคือดับทุกข์โดยสิ้นเชิงเลยแต่ทีนี้แสงอย่างอื่นเนี่ยถามว่ามีประโยชน์หรือเปล่าอย่างเช่นโลกของเราเนี่ยทั้งใบเนี่ยตอนเนี้ยอีกสักพักนึงจะสว่างขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะจนเที่ยงเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยตรงเราก็จะสว่างแต่พอโลกหมุนรอบตัวเองไปเรื่อยๆ
ไอ้ข้างของเราเนี่ยที่มันหมุนเนี่ยมันกลับไปอีกด้านหนึ่งตรงข้ามกับพระอาทิตย์เราก็จะมืดพอเรามืดปุ๊บเนี่ยเราใช้แสงอะไรแทนคะใช้แสงของนีออนใช้แสงเทียนใช้แสงตะเกียงจะถามว่าแสงตะเกียงแสงนีออนแสงสว่างอื่นๆที่มาแทนพระอาทิตย์เนี่ยมันทำให้เรามองเห็นหรือเปล่าล่ะมันก็ทำให้เรามองเห็นเหมือนกันนอกเสียจากว่ามันไม่มีแสงเลยมันถึงจะมองอะไรไม่เห็นเพราะฉะนั้นกุศลเนี่ยถ้าไม่ใช่ปัญญาเนี่ยกุศลตัวอื่นความศรัทธาการทำทานการรักษาศีลการรักษาความเพียรการสร้างความอ่อนน้อมถ่อมตนความไม่มีทิฏฐิมานะหรืออะไรต่างๆทั้งหมดเลยอะค่ะมันเปรียบเสมือนกับแสงอื่นอย่างน้อยๆเนี่ยเราเห็นแสงเนี่ยเราก็ไม่เหยียบอะไรอะเราเดินไปในที่มืดๆเนี่ยถ้าเรายังมีแสงสว่างอยู่บ้างลำไรลำไรเนี่ยเราก็จะไม่เหยียบตะปูเหยียบหนามไม่เตะตอจริงไหมคะเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าตรัสว่ากุศลเปรียบเสมือนกับเรือเรือเนี่ยตราบใดที่เรายังไม่ถึงฝั่งเนี่ยถ้าเรากระโดดลงจากเรือเกิดอะไรขึ้นคะจมไม่ถึงต้องว่ายน้ำไม่เป็นก็คือตายเลยจนกว่าเราจะถึงฝั่งแล้วอะค่ะพอเราถึงฝั่งแล้วเนี่ยเราค่อยทิ้งเรือแต่บางคนก็ไม่ทิ้งเรือก็แบกเรือไปเหมือนกับคนที่ติดดีนั่นแหละจนกว่าเราจะถึงฝั่งแล้วเราถึงค่อยสละเรือได้เพราะฉะนั้นกุศลทุกอย่างเลยเนี่ยจิตมันทำให้เราเข้าใจว่าตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาค่ะพระคุณเจ้าจนถึงเราหลับลงไปถ้าโยมไม่ได้บำเพ็ญภาวนาเนี่ยอะไรที่เป็นบุญโอกาสเมื่อสักครู่นี้เข้ารายการเรื่องของโอกาสโอกาสมีอ่ะอย่างวันเนี้ยพระคุณเจ้ามาเข้าปริวาสกันที่วัดปูจวงอ่ะมันเป็นโอกาสของโยมถ้าบอกโยมว่านู่นวันที่17มาทำดิเอ้ามันก็หมดโอกาสแล้วโอกาสของโยมโยมก็ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นจังหวะอย่างเช่นตอนเนี้ยพระคุณเจ้ามาเนี่ยจะให้โยมไปนั่งเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเพราะว่าบุญของการภาวนามันมีอานิสงส์สูงสุดเนี่ยมาถูกหรือเปล่าล่ะมันก็ไม่ใช่เพราะว่าโอกาสข้างหน้าเนี่ยมันคือพระคุณเจ้ามาอยู่ตรงนี้หรืออย่างบางตอนเนี่ยควรจะภาวนาก็ไม่ภาวนาไปทำอย่างอื่นมันทำให้โยมนึกถึงหลักธรรมอยู่ข้อหนึ่งที่ทำให้โยมเนี่ยเคลียร์ตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้พอเราปฏิบัติธรรมเราเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้เราเนี่ยหลักธรรมในสัปปุริสธรรม7ประการหลักธรรมเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเราทำความดีถึงไม่มีความสุขในช่วงที่โยมกึ่งๆติดดีมองคนอื่นจับผิดเขาแล้วเราไม่มีความสุขด้วยนะคือไม่ใช่เราจับผิดเขาแล้วเรามีความสุขนะเราจับผิดเขาเสร็จเนี่ยเราคิดว่าเราเก่งเราคิดว่าเราดีเนี่ยแต่เราก็ไม่มีความสุขกับกิเลสของเขาอะเพราะอะไรทำไมเราถึงหาความสุขบนทางเส้นทางสร้างบารมีไม่ได้หนึ่งต้องรู้จักเหตุในหลักสัปปุริสธรรม7ประการเนี่ยเหตุกับผลคือคนเราเกิดมาเนี่ยมันต้องมีเหตุผลเหตุดีคือกุศลมันย่อมนำความสุขมาให้ถ้าเกิดเหตุของเราที่มันทำเป็นอกุศลมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราขี้เกียจเราไม่ขยันเราจะให้ผลมันเป็นความสุขหรือมันเป็นความสำเร็จเป็นไปได้ไหมคะไม่มีทางเพราะฉะนั้นเหตุน่ะมันต้องตรงกันอะอย่างเช่นทำทานก็ต้องรวยทำทานจะให้แข็งแรงมันก็ไม่ใช่ต้องไปออกกำลังกายรักษาศีลเนี่ยก็คือการงดเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นแต่จะรักษาศีลให้เกิดปัญญาเนี่ยมันก็ไม่ใช่รักษาศีลมันเป็นเหตุของสมาธิเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่ทำสมาธิก็ไม่ได้อยู่ดีถึงจะรักษาศีลจนตายไปเลยชาตินี้รักษาศีลเข้มมากเลยแต่จะให้มีสมาธิมันก็ไม่ใช่มันต้องเหตุกับผลเนี่ยมันต้องเข้าใจเหตุผลนะคะทุกเรื่องเลยรู้เหตุรู้ผลรู้ตนกลับมาที่ตัวเองเลยค่ะอันนี้แหละที่พลาดมาตลอดชีวิตเรา
เป็นใครเรากำลังทำอะไรอยู่ที่ทางโลกเรียกว่าหัวโขนนั่นแหละเราแสดงบทบาทตรงกับหัวโขนที่เราใส่หรือเปล่าหรือในพุทธศาสนาเรียกว่าความจริงโดยสมมุติสมมุติว่าโยมได้ตรงนี้จากท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์กับท่านพระอาจารย์นิรุตท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมหรือท่านพระครูจริยสารธรรมประสบการณ์นี้ได้มาช่วงที่เริ่มต้นกิจกรรมของวัดป่าจริยธรรมใหม่ๆตอนนั้นในกิจกรรมของวัดเนี่ยก็ยังมีไม่มากท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ก็นำวิปัสสนาเนี่ยเข้าไปที่วัดป่าจริยธรรมแล้วโยมก็ขออนุญาตจัดคอร์สอบรมเด็กอุบาสิกาน้อยซึ่งโยมเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยมันมีโอกาสน้อยดูจากตัวเองไงตัวเองเนี่ยอะไรก็บวชสามเณรมาก็ดูร้อนเนนกินแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยเด็กผู้หญิงล้างถ้วยอย่างเงี้ยเห็นแล้วมันช้ำใจ ไปวัดเนี่ยโอ้ยนี่ของเนนถวายเนนกันมีแต่ของดีนี่ไอติมก็ของเนนก็ของเนนส่วนพอเนนฉันเสร็จพวกเอาเด็กผู้หญิงมาล้างถ้วยเรามันไม่ใช่อ่ะไม่ให้โอกาสเด็กผู้หญิงแล้วเมื่อไหร่มันจะฉลาดล่ะขออนุญาตเปิดคอร์สอุบาสิกาน้อยคู่กับอบรมสามเณรพระครูร้อนก็ได้กิจกรรมเพิ่มขึ้นมาจนมีกิจกรรมปกติอีกกิจกรรมของท่านพระอาจารย์นิรุตซึ่งจัดเป็นประจำวันวิสาขะวันอาสาฬหะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ในการทำงานของวัดป่าจริยธรรมตอนนั้นเนี่ยจะมีผู้ที่มีความรับผิดชอบในงานมันกำลังพูดถึงเรื่องของบุคคลนะคะรู้จักบุคคลท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านรับผิดชอบในส่วนของวิปัสสนาเป็นเฮดใหญ่เป็นเจ้าของงานส่วนโยมเนี่ยส่วนท่านพระอาจารย์นิรุตเนี่ยเป็นเฮดใหญ่เป็นเจ้าของงานเกี่ยวกับงานตามกิจกรรมตามวันสำคัญวันวิสาขะวันอาสาฬหะถ้ามีการจัดปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านก็จะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนงานอุบาสิกาน้อยเนี่ยเป็นของโยมทีนี้ท่านพูดว่าตอนทำงานเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ท่านก็ให้แนวทางในการทำงานว่าอันเนี้ยถ้าโยมเป็นเฮดใหญ่ในเป็นหัวใหญ่อ่ะเป็นเจ้าของงานเนี่ยทุกคนต้องเป็นผู้ช่วยดังนั้นตอนนั้นโยมได้ผู้ช่วยเป็นพระอาจารย์กระทั่งพระอาจารย์นิรุตพระอาจารย์นิรุตบอกว่าจะให้อัตมาทำอะไรต้องการอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่เนี่ยให้บอกส่วนท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ครูบาอาจารย์บอกว่าในส่วนของวิชาการให้อัตมาช่วยส่วนไหนโยมวางแผนไว้แล้วโยมบอกอัตมาทำหมดคือไม่มีการปฏิเสธทีนี้ในงานของท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ในส่วนของวิปัสสนากรรมฐานที่โยมได้โอกาสเนี่ยโยมก็เหมือนกันคือโยมก็จะคอยคำสั่งจากท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ท่านก็จะดูออกว่าใครทำอะไรได้บ้างพระอาจารย์นิรุตดูแลสถานที่ต้องการสถานที่แบบไหนล่ะอาจารย์นิรุตจัดให้ในส่วนของการสอนพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ต้องการให้โยมทำอะไรโยมจะอยู่ในกรอบของหน้าที่ที่รับผิดชอบคือเรามีหัวโขนอยู่ตรงไหนความจริงโดยสมมติเราเป็นอะไรตรงนั้นเราก็ทำตรงนั้นได้เต็มที่ส่วนงานของอาจารย์นิรุตในส่วนของวันสำคัญท่านพระอาจารย์มหาเป็นวิปัสสนาอาจารย์โยมก็สอนอยู่ในนั้นท่านจะให้โยมช่วยอะไรล่ะให้ท่านบอกแล้วคนที่เป็นเจ้าของงานเนี่ยจะไม่ถูกขัดเลยตอนนั้นทำงานกันแบบนี้ทำให้โยมได้เรียนรู้งานว่าเนี่ยแหละชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องอยู่กับคนที่รู้จักตัวเองกันทั้งนั้นว่าเรากำลังเป็นอะไรอยู่แล้วถ้าเราไม่รู้ปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าอย่างง่ายๆอ่ะโยมเคยจัดงานอยู่ในวัดก่อนที่จะมาที่นี่เนี่ยจัดงานอยู่ในวัด10กว่าปีบางคนเนี่ยเราจัดงานเราเตรียมงานเราเห็นปัญหามาหมดทุกอย่างเลยเราอยู่กับมันมาตลอดเป็น10ปีอ่ะบางคนมาถึงจากไหนก็ทำไมไม่ทำแบบนี้ทำไมไม่ทำแบบนี้พอเราไม่ทำก็โกรธเราอีกเนี่ยคือไม่รู้จักว่าเรากำลังใส่หัวโขนอะไรอยู่อันนี้เราเป็นแขกนะเราจะบอกเขาว่าพี่เป็นแขกนะพี่ไม่เข้าใจหรอกว่าไอ้ที่พี่บอกมาเนี่ยทำมาหมดแล้วมันไม่ได้ไอ้เราก็ไม่กล้าพูดทำไมไม่เอาอย่างนี้ทำไมไม่เอาอย่างนี้เป็นผู้รู้ไงคะรู้มาจากที่อื่นอะ
เพิ่งเจอเราใหม่ๆก็มาแนะนำเราเลยอย่างงู้นอย่างนี้พอเราไม่ฟังปุ๊บก็โกรธเราตอนนั้นเราก็อายุน้อยด้วยมันจึงเห็นปัญหาบนโลกใบนี้ว่าเพราะคนเราเนี่ยไม่รู้จักตัวเองมีเหตุมีผลรู้จักตนคือความจริงโดยสมมุติหรือหัวโขนนั่นเองหรือหน้าที่ที่เราเป็นอยู่ในณเวลานั้นมันเปลี่ยนน่ะอย่างธรรมวลีเนี่ยตอนเนี้ยได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์ให้เป็นวิปัสสนาจารย์ประจำวัดภูจวงแต่ออกไปเดินตลาดเนี่ยจะเอาความเป็นวิปัสสนาจารย์ไปเดินไม่ได้นะคะเป็นลูกค้าถ้าแม่ค้าเขาจะด่าก็ต้องยอมรับเธอไปต่อเขามากๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเอ้ยด่าฉันไม่ได้นะฉันเป็นวิปัสสนาจารย์นะมันผิดเวลาละเราเป็นลูกค้าออกไปข้างนอกเราเป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องอยู่อ่ะมันจะต้องใช้สติอะค่ะอยู่ตรงนั้นมันเห็นเลยว่าที่ผ่านมาชีวิตที่มีปัญหามาตลอดเนี่ยพ่อตัวเองเนี่ยใส่หัวโขนแล้วก็แสดงบทบาทไม่ตรงกับหัวโขนที่ใส่มันไม่ตรงใส่ลิงเนี่ยแต่ไปเล่นเป็นนางเอกก็ไม่ใช่หรือใส่นางเอกไปเล่นเป็นลิงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่มันผิดเงี้ยผิดหน้าที่รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักการความดีเนี่ยมันดีจริงแต่มันผิดเวลาเนี่ยมันอาจจะไม่ดีบางครั้งเนี่ยเราว่าเราทำความดีแล้วนะแต่ทำไมคนถึงไม่เห็นความดีของเราเหมือนกับเราปลูกข้าวอ่ะเหมือนกับต้นไม้เนี่ยค่ะถ้าเราปลูกผิดเวลาในพรรษาเนี่ยฝนชุกๆเราไม่ยอมไปปลูกหน้าแล้งอย่างเงี้ยมันก็ผิดเวลาใช่ไหมคะเหมือนความดีกับบุคคลบางคนเนี่ยเราทำเนี่ยถ้าเราไม่เลือกบุคคลที่ทำเนี่ยอันนี้มันอยู่ข้อสุดท้ายละรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักการรู้จักประมาณถูกอ่ะคนคนนี้เราควรที่จะขนาดไหนด้วยอย่างมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเคยอธิบายเรื่องของคบคนนะคะคนคนเนี้ยควรจะคุยแค่นอกบ้านก็พอไม่ต้องเชิญเข้ามาเพราะว่าถ้าเข้ามาอาจจะมาสำรวจนู่นสำรวจนี่เอาไปดินทาเก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยคนคนเนี้ยคุยหน้าบ้านก็พอไม่ต้องเข้ามาแต่คนบางคนชวนนอนเลยนะดีเพราะว่าถ้าชวนนอนเนี่ยจะได้ความรู้ได้ความสนิทสนมกับคนที่เป็นคนดีชวนเข้ามากินข้าวเย็นเลยนะบางคนเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะรู้จักประมาณว่าควรจะทำขนาดไหนกับใครรู้จักประมาณรู้จักชุมชนประเพณีวัฒนธรรมของเขามีสิ่งที่เขายึดอยู่ประเพณีของเขาคืออะไรเนี่ยเราจะไม่ดูถูกสิ่งที่เขานับถือสิ่งที่เขาเคารพเหมือนกับเราอ่ะเราเคารพอะไรอยู่เราเชื่ออะไรอยู่คนมาดูถูกว่าเราโง่เนี่ยเราจะชอบไหมคะเพราะฉะนั้นคนอื่นก็ไม่ชอบเหมือนกันสุดท้ายรู้จักบุคคลที่ทั้งหมดเนี่ยรวมกันก็คือมีบุคคลอยู่ในนั้นนั่นแหละเราต้องรู้จักบุคคลก็คือพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ให้คบคนพาลอย่างที่พูดเรื่องของพระเทพทัตไปค่ะการที่เราพลาดเป็นนิดเดียวเนี่ยคบคนพาลเนี่ยดูพระเจ้าชาติศัตรูดิคะคบพระเทพทัตเป็นยังไงตอนนี้ยังอยู่ในนรกอยู่เลยใช่ไหมเพราะว่าไปคบพระเทพทัตไปศรัทธาพระเทพทัตว่าเป็นอาจารย์แล้วก็ฆ่าพ่อตัวเองสุดท้ายแล้วเนี่ยทางการทำอนันตริยกรรมเนี่ยมันห้ามนรกไม่ได้ละมันไม่มีระหว่างกันมันต้องรับกรรมก่อนเพราะฉะนั้นการคบคนพาลเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดการคบบัณฑิตจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันสามารถประคองแสงเอาไว้ได้ข้อที่1ไม่คบคนพาลข้อที่2คบบัณฑิตข้อที่3บูชาผู้ที่ควรบูชา3ข้อเนี้ยต้องแบบใส่ไว้ในหัวใจเลยค่ะหรือถ้าเราเรียกภาษาชาวบ้านเราใส่ใจเอาไว้เลยพอเราคบบัณฑิตปุ๊บเนี่ยเราจะทำความชั่วเนี่ยเขาก็จะคอยห้ามเราละอย่าไปทำพอเราบูชาผู้ที่ควรบูชาเนี่ยเราจะมีต้นแบบของคนที่ทำความดีอ่ะเราก็จะทำให้เรามีแบบอย่างที่จะเดินตามไปทำให้เราเนี่ยทำความดีได้อย่างไม่เหนื่อยเวลาหมดค่ะเร่งเลยค่ะ นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่ให้โอกาสอดทนฟังโยมเล่าเรื่องราวต่างๆหากโยมได้พูดอะไรผิดพลาดพังไปก็ขอให้พระคุณเจ้าอโหสิกรรมแต่ส่วนบุญใดกุศลใดที่โยมได้บรรยายไปและเป็นบุญเป็นกุศลก็ขอน้อมถวายบุญนี้แล้วก็ขอให้ญาติธรรมทุกท่านได้บุญร่วมกัน
บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลนะคะตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ